ุดท้ายอะไรสลายเองฮะสุดท้ายอะไรเนี่ยความว่างว่างสลายอย่าไปเชื่อพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอย่าไปเชื่อกัลยาณสูตรอย่าไปเชื่อว่าอาตมาเป็นครูเราอย่าไปเชื่อตัวเองอย่าไปเชื่อที่เขาว่ามาจะได้ยินตังคุณแอนนี่อย่าไปเชื่อคุณโปรตุ้ยอย่าไปเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างต้องอะไรเรียกสูตรต้องอะไรนะต้องไปเอหิปัสสิโกปัตตตังรู้ได้เฉพาะตนต้องไปพิสูจน์ตัวเองลัคกี้นัมเบอร์รหัสชีวิตอะไรอะไรก็ทางที่สอนไปเนี่ยอย่าไปพึ่งไปเชื่อสมาก็ไม่เชื่อสักอย่างเลยสุดท้ายต้องไปพิสูจน์ตัวเองก่อนรู้ว่าเอ๊ะอันนี้มันใช้งานได้มันทำเป็นเงินเป็นทองได้แล้วเอาไปเลยโอเคทุกอย่างต้องพิสูจน์สุดท้ายลัคกี้นัมเบอร์ก็ดีรหัสชีวิตก็ดีพลังนัมเบอร์ก็ดีแล้วก็จบไปเพียงแค่นี้สำหรับวันนี้นะโอเคต่อไปเดอะเอ็นละต่อไปก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายครึ่งชั่วโมงสุดท้ายชุกว่าเดี๋ยวพอดีบางคนก็จะทุ่มหรือจะกลับแล้วนะบางคนก็จะไปดูที่ดูทางดูอะไรอยู่ก่อนกลับเนี่ยก็อยากจะฟังเสียงรีวิวฟังเสียงสะท้อนอาตมาพูดก็เสียงแหบเสียงแห้งไปก็อยากจะฟังเสียงพวกเรานิดหน่อยคนละ1นาที2นาทีหลังจากมาเรียนตรงนี้ก่อนเรียนมาเรียนแล้วแล้วก็จะกลับแล้วเนี่ยแล้วก็เป็นไงบ้างมาตอนมานี่มืดตึ๊บมาตอนไปมาไปนี่สว่างไปหรือว่าตอนมาสว่างมาแล้วตอนกลับไปมืดตึ๊บเลยตอนเนี้ยหัวมีแต่ตัวเลขมีแต่อะไรจำไม่ได้เลยอะไรเนี่ยประมาณนี้เนาะก็เอาว่ายังไงเอาว่ายังไงก็ได้แต่ก็ว่าก่อนมาโดนเพื่อนหลอกมาตอนนี้โอ้โหขอบคุณมากที่เพื่อนหลอกฉันมาดึงฉันมาเนี่ยดึงมาแล้วเนี่ยโอ้โหฉันได้อะไรมากบางคนก็มาไม่ทันมาวันนี้ก็ไม่ได้ทันเรียนไม่เป็นไรก็มานั่งฟังได้นะโอเคเราจะเอาทางไหนก่อนดีซ้ายขวาโน้นทางนี้นะอันนี้อ่ะทางนี้ก็มาเลยอ่ะคุณก้อยคุณก้อยก่อนใครจะคุยโอเค
ุยใช่ไหมครับก็คุยทำไมจะไปคุยแล้วนะต้องถูกสักชื่อแล้วคุยคุยคุยสวัสดีค่ะคุยค่ะมาจากกาญจนบุรีนะคะมากับพี่ก้อยแล้วก็พี่กระบุญนะคะแล้วก็วันนี้ที่มาเรียนนะคะก็ตั้งใจเอาไปทำเป็นแบบเขาเรียกว่าประกอบวิชาชีพนะคะมีความตั้งใจเป็นอย่างมากแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณพระอาจารย์มากเลยนะคะที่จัดคอร์สราคาแบบไม่แรงนะคะแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายนะคะแล้วก็พระอาจารย์สอนเข้าใจง่ายนะคะแล้วก็โดยรวมนะคะก็คือดีค่ะดีค่ะพระอาจารย์ก็คือมาแล้วก็ได้ความรู้เจอตัวเองหรือยังคนตัวตัวเองเลยคือตัวเลขนี่มันเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อนะคะพระอาจารย์ว่าจะรู้ตั้งแต่อดีตเราจนถึงแบบอนาคตเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอแล้วค่ะพระอาจารย์เจอแล้วขอบคุณค่ะต่อไปคุณส้มโอ้โหที่มาไกลที่สุดมาจากเลยนะมาจากสวิตเซอร์แลนด์มาตื่นมานั่งข้างๆตรงนี้จะได้เห็นหล่อๆเนี่ยนี่เขาอยู่ตรงกลางจะได้ประหลาดมันนี่เลยจะได้สัมภาษณ์ด้วยนั่งมุมนั่งคอยยืนกลางไหว้พรหมยานมือไปได้พรหมยานไปตั้งหลายพันหลายหมื่นเลยนะมันเรียนนี่เลยสวัสดีค่ะพระอาจารย์สวัสดีคุณจุ้ยแล้วก็น้องแนนเป็นประชาสัมพันธ์ที่ดีนะสนุกสนานเพื่อนร่วมมิตรปิดไมค์หน่อยแล้วก็คือเพื่อนทุกคนให้น้องๆพี่ๆทั้งหลายก็มาไกลไม่ได้คิดจะมาเรียนรหัสนะเนี่ยจะนวดสรุปแล้วมานั่งเรียนรหัสเคยเรียนกับครูตุ้ยไปก็เรียนไปแล้วก็ใส่ลิ้นชักเก็บนะคะแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเลขนี้จะจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เรียนไปนั้นแหละเพราะว่าน้องแนนซี่เขาบอกว่าพี่ถ้าสนใจเรียนต้องมาเรียนกับครูตุ้ยแอนนี่อ่ะน้องแอนนี่แนะนำเสร็จแล้วก็พอสรุปแล้วมาเรียนว่าโอ้จะลงจัดกระดูกลงผิดกลับมาแล้วทำไงได้ทุกสารบินจากสวิตมาเนี่ยไปโคราช2วันมาถึงนี่บอกต้องเรียนต่อองั้นก็ไม่กลับแล้วทำอย่างนั้นต้องกลับไปกลับมาเสียเวลางั้นก็ขอเรียนต่อเอาจนกว่าจะจัดกระดูกให้เรียบร้อยแต่น้องแนนให้คำศึกษาดีแล้วก็สอนนั่นแหละไม่เข้าใจแล้วก็เพื่อนร่วมทีมทั้งหลายเป็นกันเองแล้วก็อาหารก็อร่อยที่พักก็สะดวกสบายเหมือนก็เรามาอยู่แบบธรรมชาติเหมือนเราได้มาเที่ยวเพราะว่าเราทำงานทั้งปีเราก็อยากจะเที่ยวผ่อนคลายมากแต่ทุกปีคือสอบหาวางแผนว่าจะเรียนอะไรดีทุกปีจะต้องเรียนอะไรสักอย่างรอบนี้กะว่าจะเรียนให้ได้3อย่างสรุปแล้วไปได้แค่ถ้าจบนี้ก็ได้3อย่างแต่กะว่าจะไปต่ออีกรอบที่4สรุปแล้วเวลาไม่มีค่ะเพราะวันที่4ก็จะต้องเดินทางกลับแล้วเสร็จแล้วก็ประทับใจค่ะอาจารย์อาหารการกินเรียนรู้มั่งไม่รู้นะมั่งเพราะว่าตกสอบตกคณิตศาสตร์ค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องไปทบทวนค่ะถ้าหงุดหงิดนี่มีน้องหยกก้อยบอกเนี่ยเขาอุตส่าห์บอกบางทีรอบวันที่แล้วบอกผิดค่ะวันนี้บอกถูกชั่วขอบคุณกัลยาณมิตรทุกคนขอบคุณพระอาจารย์ขอบคุณครูตุ้ยด้วยนะคะน้องแนนแล้วก็น้องแอนนี่นะคะที่ให้คำปรึกษาทุกอย่างขอบคุณมากค่ะขอบคุณแม่ครัวด้วยวันนี้ก็ถือว่ารหัส303ทำงานแล้วคุณส้มนี่รหัสอะไรเนี่ยสามศูนย์สามสามศูนย์สามโอ้ใช่ทำงานดีมากเลยต่อไปคุณยศนะนี่ก็มาไกลมาไกลนะแล้วก็อะไรนะมาอันนี้ต้องเป็นแขกพิเศษนะมารับถึงที่เลยนะคุณแอนนี่เป็นรับถึงเชิญมาจากเลยนะกรุงเทพโอ้นั่งรถมากับเขาเนี่ยยาวเลยมาก่อนมาเนี่ยห้องสะอาดเนี่ยต้องขอบคุณคุณยศกับหมอวัดเนี่ยมาปรับมาก่อนเลยขอบเลยถอยๆนี่ก็ได้กับนักวิชาการท่านอาจารย์สอบดีกับคุณครูโอตุลขออนุโมทนาญาติธรรมทุกท่านเป็นญาติธรรมโดยเฉพาะสตาฟแอนนี่แนนซี่และทุกท่านที่เป็นสตาฟเรื่องอาหารเรื่องการศึกษาหลายเรื่องเลยทุกคนเลยก็
ดยเฉพาะกำลังใจจากเพื่อนๆด้วยกันก่อนมาเต็มใจระหว่างเรียนก็เต็มใจก่อนมาเนี่ยวัดหมอวัดแต่ทวนแล้วทวนอีกทวนแล้วไม่เคยคิดจะมาเลยนะเดี๋ยวนี้มาด้วยความเกรงใจด้วยสรุปก็คือก่อนมาตอนเรียนก่อนเรียนเต็มใจระหว่างเรียนตั้งใจเรียนแล้วสบายใจใจดีค่ะลมเหรอแล้วได้ข้อสรุปได้ข้อสรุปจากการเปิดไพ่นะก็ไม่รู้เป็นสรุปที่ใครมันสรุปที่เนี่ยแหละแล้วมีสักขีพยานเอาเจรจาจะเชิญทุกท่านไปร่วมด้วยมันก็สรุปได้ทุกมีเพราะยึดทุกยืดเพราะอยากทุกมากเพราะปล่อยทุกน้อยเพราะหยุดทุกหมดเพราะปล่อยครับใครจะถ่ายจีบอลมันจะเป็นเจ้าภาพบาปจะถ่ายจีบอลเองนะใส่เองหลายบาทแล้วก็กดมามีกดอีกไหมเนี่ยรับรองเนี่ยเดี๋ยวกลับมาที่เดิมเดี๋ยวเป็นเจ้าภาพให้ทั้งหมดคุณเอนี่ก็รอบที่สองแล้วมาเนี่ยถึงวันที่สี่แต่ถ้าบวชบอกไม่เป็นไรพระสงฆ์พระคุณเจ้าทุกรูปแล้วก็สมณะพระสงฆ์ปฏิโมกโตุ้ยแล้วก็พี่เลี้ยงทุกคนนะคะทุกอย่างในนี้ดีหมดเลยค่ะสะอาดคือคนเราไม่ต้องไปสะอาดเวอร์นะเอาพอดีมัชฌิมาปฏิปทาพอขึ้นขั้นชีวิตมาไม่รู้จักตัวเองแต่มาที่นี่นะวันนี้อ๋อลืมบอกชื่อคุณรชัดใหม่ละออนะคะมากับหลานชายชื่อปัญญาแก้วใหญ่เพราะฉะนั้นก็ต้องขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะไม่เอ่ยว่าเป็นใครเพราะทุกอย่างสำคัญเท่ากันหมดเพราะฉะนั้นมันทำให้เราได้รู้ว่าจากนี้ไปจะอยู่กับหลานชายแบบไหนแล้วก็จะสร้างเด็กคนหนึ่งขึ้นมาได้อย่างไรนะคะกับอนาคตของชาติจะบอกว่าไอ้ที่เรียนไปทั้งหมดไม่ได้ใช้ชาตินี้ก็ไม่เป็นไรถ้าชาติหน้ามันต้องเกิดมันได้ต้องใช้แน่แล้วมันก็ได้มาตอบไม่ต้องมาเรียนใหม่แต่จะเอาของเก่าขึ้นมาใช้เพราะฉะนั้นนะคะไอ้ที่เรียนไปทั้งหมดมันก็คือความว่างเปล่าสำหรับตัวเองนะเพราะว่าตั้งใจลงมาปฏิบัติลงมากระทำณถึงวันนี้ได้พิสูจน์หมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วชีวิตที่เหลืออยู่ก็คือเพื่อประโยชน์สุขของตนและของส่วนรวมเป็นที่ตั้งนะคะของตนเองจะเป็นสิ่งที่รองลงมาเพราะถ้าไม่ได้ส่วนรวมมันก็จะไม่มีเราถ้าไม่มีเรามันยังไม่เป็นไรแต่ถ้าประเทศชาติไม่อยู่ทุกอย่างเราก็ไม่มีแผ่นดินจะยืนอยู่เพราะฉะนั้นขอบคุณที่เนี่ยค่ะที่ทำให้เรารู้ว่าเป็นสถานที่อบรมที่แบบว่าไม่ต้องไปเวอร์วังใช้น้ำใช้ไฟใช้อะไรล้วนแต่เป็นทรัพยากรมนุษย์ทั้งหมดทรัพยากรของชาติทั้งหมดมันเลยทำให้เราได้เห็นแล้วว่าทำไมเรามาที่นี่มันเหมือนกับกลับมาบ้านนะคะเราก็จะใช้บ้านหลังเนี้ยถ้าไม่ได้ไปทำของตัวเองก็จะมาช่วยอาจารย์ไปเรื่อยๆนะคะถ้ามีโอกาสและมีต่อจากนี้ไปก็คงจะมาได้ด้วยตัวของตัวเองเพราะที่ผ่านมาคือพระอาจารย์ไปรับมาสุดท้ายก็คือขอขอบพระคุณทุกๆสิ่งทุกๆอย่างและเลข303ก็จะไปฝึกหัดเพื่อเป็นประโยชน์กับคนอื่นแล้วก็หวังว่าพี่น้องที่อยู่ในรุ่นนี้ทุกคนจะสานพลังกันแล้วก็ทำให้โลกใบนี้ได้สงบและร่มเย็นนะคะอันนี้มาไกลแล้วโปรตุเกสไกลกว่าสวิตเซอร์แลนด์อีกแต่ละรุ่นเนี่ยมันจะมีนานาชาติมาต่างประเทศมารอบนี้ไม่ได้ชกชักคงขึ้นมานะโอ้ยโปรตุเกสมาแล้วใครนั่นนะคุณบอยกล้าจะยืนกั้มหัวคนใหญ่ธรรมชาติไม่อยากยืนสูงกว่าแม็กซี่ไม่ใช่ใช่ไหมแม็กซี่โบกูโน่บองเดียบัวตาแม็กซี่โบกูมันฝรั่งเศสโอ้เรนาโดก็แต่ว่าสวัสดีผู้สังเกตว่าอะไรนะตอนเช้าก็คงเรียนตอนนี้ก็บัวนาเซนบัวนาตุ่ยเลยเขาร้องเพลงไหมเนี่ยก็รู้สึกว่าเวลามันโล่งทุกสิ่งทุกอย่างมันโล่งสำหรับตัวเองก็คือ
จะคิดที่จะมาหรือจะทำอะไรมันโล่งเหมือนอาจารย์ว่าฟ้าเปิดให้ก็ไม่ได้สะดุดอะไรสักอย่างอยากไปก็ไม่ติดขัดอะไรสักอย่างก็มาที่นี่ก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าเร็วไม่ต้องอะไรมากมายก็เหมือนคุณเอว่าก็เป็นเรียบๆง่ายๆแล้วก็รู้สึกอบอุ่นใจอะไรก็ตามที่เราให้ด้วยใจเราก็สุขใจการที่เราให้อะไรไปก็อย่าทุกตัวเองก็ให้มันพอดีพอดีแต่ทั้งหมดทั้งมวลเราก็เป็นสุขขอบคุณอาจารย์มากเลยที่มันยังไงอ่ะพอโทรมาอาจารย์อยู่ปกติอาจารย์ไม่อยู่จริงๆมันโล่งไปหมดอาจารย์ก็ตอนนั้นที่อาจารย์ไปยุโรปพี่หนึ่งคุณแววขอใช้สถานที่หน่อยได้ไหมของผมเนี่ยมันแคบมันอย่างนั้นอย่างนี้ก็บอกมาเลยท่านจะมาวันไหนเดี๋ยวจะเตรียมจัดที่พักแต่อะไรให้นั่นก็สบายใจกลัวไม่ให้ใช้อย่างเงี้ยมาเลยไม่เป็นไรแต่ท่านก็ไม่ไปเพราะฟ้าไม่เปิดไปโปรตุเกสมีที่นอนละไม่วันนั้นนะท่านไม่ไปเราเตรียมให้แล้วแต่ฟ้าไม่เปิดท่านก็ไม่ได้ไปไปถึงแค่ฝรั่งเศสข้าวหน้าไปเลยไปเลยขีดบินไปหน้าข้าวหน้าไปถึงเลยอีกเดียวโอเคขอบพระคุณสำหรับทุกคนสตาฟโค้ชทุกอย่างทุกอย่างดีหมดค่ะไม่เอ่ยละคือทุกอย่างเห็นตัวเองหรือยังเห็นตัวเองหรือยังตัวเลขนี่นะคะมันไม่ใช่สิ่งเนาะแต่ว่ามันซึ่งต้องพิสูจน์ยังไงเราก็ต้องเมจิกไม่เมจิกต้องต่อไปเมจิกอะไรนะเมจิกมาซาใช่ไหมต่อไปต้องเมจิกเลยเมจิกนัมเบอร์เมจิกนัมเบอร์เป็นอะไรเนี่ยต้องไปตั้งชื่อแต่มัน Amazing นะว่าแต่ถึงยังไง Amazing ยังไงเราก็ต้องพิสูจน์ด้วยตัวเราเองมันต้องพิสูจน์จริงๆนะมันถึงยังไงมันก็ต้องพิสูจน์ใช่ไหมจะไม่เชื่อไม่เชื่อไม่หลงงมงายแต่ต้องพิสูจน์ด้วยตัวเราเองแต่เรามีแนวทางและหลักเกณฑ์ที่เราเรียนมาใช่ไหมว่าเราจะพิสูจน์ยังไงแล้วมันจะได้ยังไงขอบคุณมากมากโอบริกาโดคาริคาโตขอบคุณนะครับต่อไปอันนี้อายุน้อยที่สุดในห้องเรียนเนี่ยนะโอ้ปัญญาหายไปไหนไม่รู้นะสวัสดีค่ะอาจารย์ปุ้ยแล้วก็สวัสดีครับพี่ๆทุกคนนะคะก็ชื่อปาล์มนะคะมาจากกรุงเทพค่ะก่อนหน้านี้ก็ทำกราฟิกสีเทาค่ะแล้วก็ผนังคล้ายด้วยนะเป็นผนังเมสไม่ใสนะมันได้จุดเลิกพอดีเพราะว่าในช่วงนึงก็ได้ยินข่าวกันเนาะพี่มันมีข่าวกันเยอะก็ค่ะช่วงนั้นก็เคว้งค่ะเพราะว่ามันแบบหักก็หักไปเลยแล้วเราก็ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจเพราะว่าเราทำงานนั้นมานานอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็เบื่อด้วยมันได้เลิกไปมันก็ดีค่ะแต่พอหลังจากเลิกเนี่ยเราเกิดการเคว้งเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราเป้าหมายเป็นอะไรเพราะตั้งแต่แรกอ่ะเป้าหมายคือของคนอื่นของญาติของพ่อที่ไม่ใช่ของตัวเองอ่ะพอคุณจะร้องไห้ร้องไห้กลัวแม่เสียใจไม่อยากพูดก็จริงๆตอนนั้นก็คิดว่าอยากกลับไปค่ะอยากกลับโอ้ยอยากกลับไปเพราะว่าโอ้ยคิดว่าคือไม่อยากจะหาเงินแล้วคิดว่าเหนื่อยแล้วค่ะเหนื่อยแล้วไม่อยากหาเงินแล้วเพราะไม่ต้องมีใครดูแลยกเว้นเหลือแต่แม่ถ้าเกิดว่าหนูไปตกได้ค่ะหนูก็จะให้แม่หนูขอโทษนะแม่ถ้าเกิดว่าหนูเห็นแก่ตัวถ้าตอนนั้นหนูแบบอยากจะไปแต่ว่าคือหนูก็เชื่อในผลของการกระทำว่าแบบหนูเชื่อเรื่องนึงคือเรื่องของการฆ่าตัวตายหนูไม่อยากวนเวียนตอนนั้นหนูก็เลยเริ่มคิดว่าจะทำยังไงอะจะทำยังไงระหว่างที่จะไปสู่ความเบื่อหน่ายเนี่ยจะทำยังไงให้มันมีชีวิตอยู่ตอนนี้เห็นตัวเองหรือยังก็พอมาสิคือตอนนั้นก็ยังไม่รู้ค่ะนอนนั่งร้องไห้ทุกวันไม่รู้จะทำยังไงก็พอเริ่มอยู่กับตัวเองมากขึ้นอ่ะเราเริ่มใช้เวลามากขึ้นเราจะมองย้อนไปถึงอดีตว่ามันเกิดอะไรขึ้นท
ทำไมเขาเลี้ยงเราแบบนั้นทำไมเราถึงทำแบบนั้นคือเราไม่ได้คิดแย่อย่างเดียวนะคะคิดทั้งดีทั้งบวกพอเราคิดได้แล้วเนี่ยเราก็โอเคเราต้องเริ่มใหม่อีกครั้งเราจะเอาตรงนั้นอะไอสิ่งที่เราชอบตรงนั้นที่เราไม่ได้ทำเราจะทำแล้วทีเนี้ยอยู่ที่ตรงเนี้ยจะเริ่มยังไงดีเพราะว่าตอนนั้นอะในวัยเด็กอะค่ะมันมีความฝันเยอะอยากเป็นหลายอย่างแต่มันทำหลายอย่างไม่ได้มันต้องเลือกสักหน่อยก็หาตัวเองเจอหรือยังลูกก็มาที่เนี้ยค่ะคือไม่รู้อาจจะเป็นฟ้าเปิดใช่ตอนแรกแม่บอกให้หนูมาหนูไม่ยอมมาก็ไม่รู้จะแบบแล้วนั่นคนส่งก็มาตอนนั้นก็ไม่เจอมาแล้วรู้ว่าอะไรโดนใจสนุกค่ะมาก็รู้สึกแบบอยากเต็มใจมาจริงๆคือทักไปหาแม่เลยว่าอยากเรียนโนราแล้วพอได้มาค่ะคือดีใจมากเพราะว่าพอเห็นได้เห็นมาจริงๆคนอ่ะคือมันเหมือนเคยเห็นเหมือนเคยเจอบางอย่างเกิดเดจาวูคือแรกที่หนูมาหนูร้องไห้เพราะบอกว่าไม่รู้ดีมันทัชชิ่งมากกับการที่แบบได้มาเจอพี่ที่แบบปรึกษาคือตอนนั้นตอนก่อนที่จะมาค่ะหนูภาวนาว่าแบบอยากได้เจอคนที่มันบอกให้นำคำแนะนำเราได้เรื่องชีวิตแบบให้เราอยากเรียนจิตวิทยาอยากได้คำแนะนำสักหน่อยเรื่องวิญญาณนี้ก็มีพี่คนนึงมาทักมีพี่ย้อนมาทักอย่างเงี้ยหนูก็ตอนนั้นนะที่มีคนทักอ่ะหนูแบบ50-50เชื่อขึ้นไม่เชื่อขึ้นคือไอ้เชื่อเพราะว่าเราเห็นแต่ที่ไม่เชื่อเพราะว่า เราไม่รู้สึกไม่ได้คอนเนคกับเขาเขาต้องสัมผัสมีผลลูกผลทองเลยนะฮะไม่รู้สึกไม่คอนเนคกับเขาเท่าไหร่ก็เลยไม่รู้ว่าไม่รู้จะบูชาไงนะค่ะทานด้วย แล้วก็วันนี้อะค่ะก็รู้สึกว่าได้รู้มากขึ้นว่าจะต้องทำอะไรได้แนวทางค่ะได้แนวทางแล้วก็ต้องไปทบทวนก่อนต้องรู้จักให้ตัวเองมากกว่านี้ใช่ไหมคะเก่งมากรู้เก่งเราจะมือให้กำลังใจด้วยคือหวังว่าพี่จะไม่ตายหนูถ้าเกิดว่าหนูอยากจะพึ่งพาแบบอยากจะสอบถามโอ้ได้เลยขอบคุณค่ะแล้วเป็นพี่น้องกันพ่อกับพร้อมกันแล้วก็เป็นพี่น้องเดียวไปทางโน้นกันแล้วกันอันนั้นอ่ะคนต่ำคนต่ำชีวิตเปลี่ยนคนตามนี่โอกาสรอบแล้วเนี่ยไม่ได้มาเรียนนาชีวิตเรียนนวดไปแล้วเลยก็ขอมาเสริมมาเติมอีกหน่อยสิทธิ์คนแรกในชื่อคนเก่งนี่คนนี้ก็คนเก่งเหมือนกันสองเก่งน้ำเก่งเก่งรุ่น27กับเก่งรุ่น1ผมอยากจะเกิดนิดนึงก็คือผมรู้จักพระอาจารย์เนี่ยคือผมมาเรียนแพทย์แผนไทยโรงเรียนพัทลเวศทีนี้ผมก็มีเพื่อนที่เรียนเวชกรรมด้วยกันพอดีเขาพูดถึงเรื่องนวดจัดกระดูกเนี่ยก็เลยแนะนำมาว่าให้มาลองติดตามดูพระอาจารย์นะครับผมก็เลยไปเข้า Facebook ก็เลยไปลองดูแล้วก็ไม่ได้เห็นเรื่องนวดเท่าไหร่แต่จะมีเรื่องรหัส
ีวิตครับพอมีรหัสชีวิตขึ้นมาผมก็ตอนแรกก็ยังไม่ได้สนใจเท่าไหร่เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเรื่องตัวเลขผมก็ไม่เชื่อนะแบบเบอร์โทรอะไรไม่เชื่อเลยมีคนพยายามจะมาพูดบอกให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนอะไรผมก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ทีนี้พอมาดูรหัสชีวิตในวันนึงว่างๆครับผมก็เลยมาลองพอดีมันมีคลิปนึงที่ขึ้นมาแล้วแบบสอนตั้งแต่แรกก็ลองทำตามดูเล่นๆแล้วปรากฏมันออกมาเอ๊ะชักจะแม่นก็ผมก็ตีความแค่ผมก็ไปนั่งไล่จดหมดเลยไปตามดูคลิปเลยว่า1หมายถึงอะไร2หมายถึงอะไร YouTube บางอัน EP 1 EP 2ก็หายไปผมก็ต้องไปนั่งไล่หาครับจดจนถึงทุกตัวแล้วก็ไปดูให้คนที่บ้านเนี่ยคือดูแบบไม่ได้เป็นการเชื่อมโยงนะดูแค่ตัวเลขตัวเดียวแล้วก็บอกเขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะแล้วมันคือทุกคนที่ไปดูตรงหมดเลยพอตรงหมดเลขเอาคราวนี้ก็ทีนี้มันเชื่อแล้วว่ามันต้องมีอะไรครับก็เลยตัดสินใจประมาณ2สัปดาห์ครับก็เลยคิดว่าจะมาเดือนนี้ดีไหมแต่ว่าเดือนหน้าดีเดี๋ยวภรรยาคลอดลูกแล้วก็เลยตัดสินใจมาเลยมาเลยก็เลยชวน2คนนั้นมาด้วยครับทีนี้พอมาเรียนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ลึกซึ้งมากขึ้นกว่าเดิมมันเหมือนกับเป็นมีแผนที่ชีวิตมาให้เราเห็นเลยครับถ้าเปรียบเทียบกันมันเหมือนกับแบบชีวิตเราแล้วก็คิดว่าเราเข้าใจดีแล้วระดับนึงนะแต่พอมันเหมือนกับเราแบบทำอาหารนี่เงี้ยเรากินแล้วเราเอ๊ะมันรสชาติมันจะเหมือนจะอร่อยไหมแต่มันก็เหมือนจะขาดอะไรเราก็นึกไม่ออกพอเราเห็นปุ๊บเป็นเหมือนเสมือนว่าแบบบอกเลยว่าใส่พริกนิดนึงเกลือนิดนึงเงี้ยมันก็แบบโอ้เรากระจ่างขึ้นมาเลยพอเราเห็นปุ๊บเราพิจารณาดูแล้วมันเมคเซนส์มันเป็นเหตุเป็นผลการสัมพันธ์กันหมดเลยนะครับคิดว่าจะเป็นประโยชน์ทำให้เราเข้าใจตัวเองทำให้เราเข้าใจคนอื่นด้วยนะครับแล้วก็จะมีประโยชน์ต่อคนอื่นๆที่เราสามารถช่วยให้ดูให้เขาได้ครับสิบบาทว่าขอบคุณครับต้องมาเรียนของจริงคุณนะคุณเบนคุณเบนกับคุณอะไรแอมคุณแอมคุณแอมยังไม่อยากเป็นชื่อแอมนะคะก็จริงๆจะพัดจะผูกมากจริงๆคือรู้ว่าเพื่อนจะมาเชียงใหม่อยากติดรถมาเที่ยวเฉยๆจริงๆคือตอนแรกก็อยากติดรถมาเที่ยวเฉยๆแต่ว่าพอดีเพื่อนก็ดูให้แม่เก่งก็ดูให้ดูให้แฟนเลยก็แบบมันก็มีความสงสัยจริงๆลึกๆคือมีความสงสัยว่าแบบเพราะอะไรทำไมมันถึงได้ศาสตร์นี้มาเพราะสถิติแบบเขาเก็บสถิติกันมานานแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตอนนี้ก็ยังสงสัยอยู่นะว่าแบบทำไมว่าแบบทำไมเลขมันถึงออกมาได้ตรงอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ตรงกับตัวเองนะก็เลยตกเลขเจ็ดก็ยังมีความสงสัยก็ทุกคนตอนนี้ก็ยังสงสัยอยู่ว่าแบบทำไมแต่ว่าแบบแต่บางทีการสงสัยไปมันไม่มีประโยชน์อะไรก็อาจจะข้ามไปก็ได้สงสัยแล้วต้องพิสูจน์สักครั้งก็ต้องพิสูจน์เห็นแล้วว่าแบบแต่ละเลขอย่างของแม่กับพี่เนี่ยก็แบบเขาเป็นนิสัยแบบนี้แล้วเลขมันก็ออกมาเป็นแบบนี้จริงๆมาเลขที่แบบที่เป็นไบโพล่าเป็นไบโพล่าเขาก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบชอบค่ะสนุกดีค่ะยังค่ะเดี๋ยวจะกลับไปทบทวนแบบตั้งใจให้มากกว่านี้ค่ะขอบคุณค่ะเบนมาละสามเราจะให้คุณแม่ที่มารับลูกมาพูดเลยนะคะจริงจริงสิ่งที่เก่งแล้วก็แอบพูดเนี่ยเชื่อว่าอยู่ในเป็นจะถ่ายทอดเหมือนกันถ่ายทอดเหมือนกันแต่ทีนี้ถ้ามากกว่านั้นก็คือว่าก่อนที่เบ้นมาวันนี้มันก็คล้ายๆแอบเบ้นไม่เคยรู้จักไม่เคยรู้จักอะไรเลยในนี้แค่เก่งเอ้ยเบ้นรอเอาวันที่เดินทางมาแล้วก็เราก็ลองดูแล้วเก่งก็บอกเฮ้ยเบ้นน่าจะเป็นแบบนี้นะเฮ้ยมันน่าจะใช่เฮ้ยมันคล้ายๆมันเหมือนเราก็เลยบอกแต่เบ้นอะเพิ่งเปิดร้านได้แค่2วันจริงๆคือเบ้นเพิ่งเปิดร้านต้องแกรนด์โอเพนนิ่งว่าเฮ้ยเนี่ยจะโปรโมทเสร็จทีนี้เนี่ยแล้วก็วันอาทิตย์จริงๆเก่งเขาเดินทางเก่งต้องเดินทางวันอาทิตย์แต่เบ้นอะติดเรียนวันอาทิตย์ติดเรียนกาแฟด้วยจริงๆเราเบ้นก็เฮ้ยเขาจะมาเดินทางแต่เบ้นยังติดเรียนอยู่เลยครึ่งวันไม่เป็นไรเบ้นก็เรียนแล้วบอกเอ้ยไม่เป็นไรเก่งกับแอมไปก่อนเดี๋ยวนั่งเครื่องต่างเบ้นก็นั่งเครื่อง